ครับจริงๆแล้วพอเกมนี้จบเนี่ยจริงๆ talking point มันเยอะมากเพราะมันมีประเด็นแรกที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของความเดือดของเกมที่ปกติแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้เห็นลีโอเนลเมสซี่หลุดไปด่าหรือหลุดไปกล่าวโจมตีใครในเกมมากขนาดนั้นปกติเขาเป็นคนที่อาจจะพี่โดบอกก่อนหน้านี้หรือเปล่าที่เป็นอินโทรเวิร์ตนิดๆจะไม่ค่อยเล่นกับสื่อไม่ค่อยพูดกับใครแต่ช็อตอย่างช็อตนี้คือแบบโอ้โหเดินเข้าไปใส่หน้าฟันเกาอย่างนี้เลย คืออะไรครับมันเกิดอะไรขึ้นนะครับอันเนี้ยช็อตนี้คือมันเกิดขึ้นหลังจากที่อาร์เจนตินาชนะจบเกมไปละยิงจุดโทษน่าจะเป็นลาตาโรมาร์ติเนสที่ยิงคนสุดท้ายจบปั๊บทุกคนไอ้เมสซี่เข้ามาก่อนดีใจกับเอมี่มาร์ติเนสเสร็จแล้วปั๊บจบงานนี้ละไปละเดินอาดเข้าไปคุยกับไปงานใหม่ละไปคุยกับทางด้านฟันกาวแล้วก็เอ็ดการ์ดาวิสครับยังเท่เหมือนเดิมยังเท่เหมือนเดิมโอ้โหลูกหน้าเป็นผู้จัดการทีมตอนนั้นทุกคนไม่เข้าใจหรอกครับว่ามันแบบเอ้ยคุยอะไรกันไปคุยกันแบบเอ้ยขอบคุณหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่ด่าเขามีเรื่องกันครับคือมีการเปิดเผยในภายหลังว่าแบบมีการที่แบบไปวิวาทะกันนิดๆหน่อยๆนะครับหลังเกมที่แบบเป็นภาพที่เราไม่คิดแล้วก็ภาพนี้เหมือนกันเนี่ยคืออันนี้คือช็อตที่เมสซี่ยิงจุดโทษเข้าแล้วก็ทำท่าดีใจอันเนี้ยไม่ได้หูช้างนะทำท่าอะไรนะไม่ได้ยินเออไม่ใช่อย่างนั้นจริงๆแล้วท่าเนี้ยคือท่าดีใจของฮวนโรมันดิเคลเม่คือเป็นรุ่นพี่ของเมสซี่นะครับซึ่งมีปมกับทางหลุยส์ฟันฮาวอยู่ฟันฮาวเนี่ยเขาไม่รู้เขายังไงนะคือเหมือนกับเขาไม่ค่อยถูกกับคนอาร์เจนตินามาตลอดดิมาเรียแล้วโอ้นานก็คือริเคลเม่ก่อนนั้นนี่ไงริเคลเม่นี่ตั้งแต่อยู่บาร์ซ่ามาดิมาเรียครับแล้วก็ก่อนเกมเนี่ยก็เริ่มมีการปั่นกันก่อนว่าแบบเหมือนกับแบบไม่ค่อยพูดแบบโจมตีเมสซี่หรือพาดพิงอะไรเงี้ยแล้วก็อาร์เจนตินาพูดถึงดิมาเรียด้วยอะไรเงี้ยทำให้ตรงเนี้ยมันเป็นปมที่แบบเราก็ไม่รู้ไงว่าแบบเฮ้ยเขาคิดว่ะ อะไรเงี้ยไม่รู้ว่าไปกระทบจิตใจเขาขนาดนี้ใช่แล้วทำให้ในเกมเนี่ยมันเดือดมากโดยเฉพาะช่วงในท้ายที่แบบมันจะมีจังหวะที่เลียนโดไปไอ้ปาเลเดสเนี่ยไปตัดบอลได้เข้าหนักด้วยจริงถามตรงนะน่าจะโดนแดงอะไรอย่างเงี้ยเดือดมากใช่แล้วก็ไปเตะอัดใส่ซุ้มมานั่งซุ้มมานั่งสำรองของเนเธอร์แลนด์อีกก็ลุกกรูกันเข้ามาอีกอะไรเงี้ยแล้วก็เจอพี่ฟันไดกระแทกทีเดียวลอยเลยเออเก็บหลังฉากเลยอะไรเงี้ยเก็บหลังฉากเออจบเกมเลยใช่คือมันมีซีนแบบนี้ในเกมแล้วก็แม้กระทั่งในจอนที่โมเมนต์ที่ลอตาโรมาร์ติเนสยิงเข้าลูกสุดท้ายให้อาร์เจนตินาชนะเนี่ยก็มีจะมีภาพอยู่นะครับว่าของนักเตะอาร์เจนตินาที่แบบเหมือนกับเป็นล้อเลียนนักเตะในเนเธอร์แลนด์ครับที่กำลังล้มลงอยู่เออประมาณนั้นโดยที่อีกซีนหนึ่งก็คือดันไซดุมฟี่เองก็ไปแบบเหมือนแบบไปพูดจาหรืออะไรที่แบบล้ำเส้นกันกับของความเป็นนักกีฬาคือมันมีทัชทอล์กกันได้ในเกมกีฬาแต่คือบางทีมันล้ำเส้นมากเกินไปซึ่งดุมฟี่เองก็โดนใบแดงด้วยนะครับโดนใบเหลืองที่2ในช่วงหลังจากนั้นนะจุดโทษนั้นเนี่ยเดือดมากสุดยอดเกมเนี้ย